อบๆบ้านเราไม่รู้จะไม่เข้าใคร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 ก็ได้ไม่บ้วนน้ำลายไม่ทิ้งเปลือกผลไม้และไม่ทิ้งถุงพลาสติกลงบนถนนทางแม่น้ำลำคลองถือได้ว่าเป็นบุคคลที่มีระดับใจสูงในสังคมปัจจุบันท่านที่อยู่ในที่เคารพรันเข้าสายการปรัชญาที่เพียงแค่คิดต่อมาถึงบ้านรดดีสตาร์ทธรรมชาติสถานีชาติมีด้วยเรื่องในโลกนี้มีแต่สถานีนี่นั่นสถานีธรรมชาติมีด้วยหรือคิดไงโอ้เอาว่าสวยคิดจบว่าเป็นสถานีธรรมชาติได้ไหมเราทั้งหลายอยู่ในกลางธรรมชาติโดยเฉพาะเราท่านทั้งต่างเป็นธรรมชาติมีธรรมชาติอยู่ธรรมชาติงั้นเป็นเด็กต้องรู้เข้าใจธรรมชาติว่ามันมีสัมพันธ์กันยังไงมันมีความหรือมันทอกันยังไงไหนถึงจะบอกเป็นธรรมชาติใครเป็นคนใครจะเป็นตั้งแล้วใครจะสรุปถ้าใช่ท่านน่าจะรบเองลุงออกเรียบร้อยแล้วนำมาธรรมชาติมาเล่าสู่ฟังนะว่าจะเริ่มร้องมาถูกสิ่งอื่นมนุษย์ก่อนหยิบยื่นจัดสิ่งเกิดรู้เขาทำยัดเยียดใส่ตัวแต่ละท่านแต่คนไม่รู้ว่าอะไรธรรมชาติอะไรคือสิ่งที่มนุษย์ทำขึ้นมาแล้วก็บอกนั่นคือวิทยาศาสตร์ก็บอกว่านี่นั่นคือวิทยาศาสตร์มันน่าสนใจนะวิทยาธรรมชาติว่ามันแยกเนาะนะผมว่ามันอยู่ง่ายนะโลกใบนี้มันอยู่ง่ายนะจะอยู่จุดไหนก็ได้ในโลกใบนี้
ถ้าหากว่ายึดธรรมชาติเป็นสรณะในการดำรงดำเนินชีวิตภายใต้เงื่อนไขของธรรมชาติทีนี้เจ้าธรรมชาติมันก็ประหลาดมหัศจรรย์เกินความเชื่อเหนือความจริงนะเราจะจับต้องธรรมชาติได้ไหมเนี่ยทั้งที่อยู่ในธรรมชาติอยู่กับธรรมชาติอยู่ในท่ามกลางธรรมชาติเราจะเป็นคนที่จับต้องธรรมชาติได้ไหมเนี่ยและจะเอาอะไรมาเป็นสิ่งยืนยันว่าเราจับต้องธรรมชาติได้เดาสิครับหรือท่านจะอยู่หน้าจอ ตอบเป็นการส่วนตัวดูซิว่าเราจะเอาอะไรมาเป็นตาข่ายมาดักมาจับไอ้เจ้าธรรมชาติที่ว่านี่มีอะไรดักไหมเนี่ยมีตาข่ายหรือว่ามีเครื่องมือไหมเนี่ยผมว่ามันหาเครื่องมือไม่ได้นะก็แปลว่ามันจำต้องจะต้องรู้เข้าใจตัวเราเองครับเมื่อรู้เข้าใจตัวเราเองแล้วเราจึงจะดักธรรมชาติได้จับธรรมชาติได้รู้สึกว่าธรรมชาตินี่มันเป็นยังไงตราบใดก็ตามที่ตัวเราเองยังไม่รู้จักตัวเราเองผมว่าหมดสิทธิ์นะที่จะไปจับธรรมชาติหรือจะไปสร้างกับดักธรรมชาติลำบากนะยิ่งผมพูดจาในสิ่งที่มันลึกแหลมคมเข้าไปมันยิ่งทำให้งงงั้นกลับขั้วมาเอาง่ายๆดีกว่าธรรมชาติคืออะไรดีกว่าคำว่าธรรมชาติธรรมชาติและธรรมชาติไอ้ธรรมว่าคำว่าธรรมชาติโอ้โหเก่งนะเนี่ยคนที่เขาฟังเดี๋ยวนี้แล้วก็ส่งมาให้ดูให้รู้เดี๋ยวนี้ดูซิว่าเขาเข้าใจแล้วบอกว่าไงคำว่าธรรมชาติเนี่ยดูนะ3 2แก๊กยังคุยไม่ได้เด้อทำรายการไลฟ์สดอยู่ในเวลานี้นะมาถึงก็โทรศัพท์เข้ามาในช่วงเวลานี้มีคนเขาส่งมานะว่าเอาความรู้สึกของเรานี่แหละเป็นกับดักธรรมชาติเอาความรู้สึกของเรานี่แหละเป็นเครื่องวัดหรือว่าเป็นกับดักธรรมชาติเข้าท่านะโอเคครับธรรมชาติเนี่ยมันคือทุกที่จะอยู่จุดไหนก็ตามในโลกนี้ล้วนแต่อยู่ในท่ามกลางธรรมชาติบางคนไปสรุปว่าถ้าธรรมชาตินั้นมันต้องอยู่ในป่านะอยู่ในเขานะอยู่กับต้นไม้ใบหญ้าสิงสาราสัตว์ไม่ค่อยจะมีมนุษย์มานาส่วนหนึ่งและมักจะสรุปไปเป็นเช่นนั้นนะครับแต่ถ้าหากว่าอยู่ในเมืองอยู่ในสถานที่ที่มีความเจริญแสงสีเสียงนู่นนี่นั่นเยอะจะบอกว่าไม่ใช่ธรรมชาติบางคนสรุปเป็นเช่นนั้นนะส่วนลุงออกบอกว่า
อยู่จุดไหนก็ได้ในโลกนี้ล้วนแต่อยู่ในท่ามกลางธรรมชาติหมดเห็นไหมแม้ว่าจะไปนั่งยืนเดินนอนอยู่ที่หัวลำโพงแล้วก็มีท่ามกลางธรรมชาติเห็นไหมเพราะธรรมชาติหากว่าเอาตัวเราเป็นตัววัดเป็นเครื่องวัดก็ต้องถามกลับมาว่าธรรมชาติของตัวเราในตัวเรามีอะไรบ้างมีหูมีตามีจมูกมีปากคำว่าปากคือลิ้นนะครับคำว่าปากมันก็หมายความถึงลิ้นนะลิ้นมันก็บอกอะไรรสเปรี้ยวหวานมันเค็มขมขื่นสิ่งนั้นต้องประกอบไปด้วยมีน้ำลายด้วยนะถ้าไม่มีน้ำลายก็ไม่รู้ขมขื่นเป็นไงเปรี้ยวหวานเป็นไงถ้าปราศจากน้ำลายเพราะฉะนั้นน้ำลายเนี่ยมันเป็นตัวมันเป็นเชื้อได้ไหมเนี่ยเป็นหัวเชื้อแล้วกันน้ำลายเนี่ยมันเป็นหัวเชื้อทำให้แต่ละคนแต่ละท่านรู้ว่าเวลาดื่มกินอะไรเข้าไปมันจะบอกรสชาติเช่นมะเขือพวงมะเขือขมมะเขือพวงมะเขือขมมันจะมีหนามน้อยๆเล็กๆมะเขือขมก็มันก็เหมือนกับเม็ดมะเขือพวงธรรมดาเนี่ยแต่มันมีหนามพอเรากินอะไรปุ๊บมันขมซึ่งไม่เหมือนมะเขือพวงทั่วไปเนี่ยมันก็ต่างกันมะเขืออะไรเขาเรียกอะไรเนาะมะเขือเปราะเลยลุงจะเรียกว่ามะเขือหำลิง รู้จักหำไหมมะเขือหำลิง อีสานภาษาในฟิล์มมะเขือหำลิงก็มะเขือเปราะนั่นแหละกับมะเขือขื่นทีนี้เป็นไงมะเขือขื่นเคยกินอยู่หรือท่านอยู่หน้าจอมะเขือขื่นเขาใส่แล้วเนาะทางคนอีสานเขาก็ใส่มะเขือขื่นนี่เขาหั่นใส่ประจอมโอเคประจอมใส่ประจอมใส่อะไรกันบอกไม่ถูกกินได้วะนะใส่ลาบใส่ก้อยไปคือขื่นไปกันใหญ่แล้วพูดถึงรสชาติน้ำลายไหลได้ไหมเนี่ยธรรมชาติของเราสรุปคือธรรมชาติมีกันอยู่ทุกที่ทุกจุดขึ้นชื่อว่าในโลกเนี่ยนะเพียงแต่บอกมันอยู่ท่ามกลางของอะไรธรรมชาติก็ผิวสัมผัสเราเนี่ยอายตนะ5เราอยู่จุดไหนก็จะรู้เรื่องราวธรรมชาติทั้งหมดทุกจุดอยู่ถ้ำอยู่ในถ้ำกลางของสิ่งแวดล้อมเป็นอะไรคืออะไรเริ่มต้นนับ1ความกดความดันความชื้นและความร้อนของอากาศนะครับในเมืองมันก็มีความกดความดันความชื้นและความร้อนในป่าก็เหมือนกันความกดความดันความชื้นเพราะฉะนั้นมันต่างกันแค่ในเมืองกับป่าในเมืองก็มีตึกรามบ้านช่องนะสิ่งปลูกสร้างมนุษย์ทำขึ้นมาทั้งหมดที่สุดก็อยู่ในท่ามกลางธรรมชาติอยู่ในคำเห็นไหมก็แปลว่าคนนั้นก็ตามที่เข้าใจเรื่องราวธรรมชาติอยู่ไหนก็ได้ในโลกนี้ปรับตัวง่ายด้วยนั่นก็เรียนรู้กันไปขยับตัวเข้าไปเพราะฉะนั้นเมื่อเราเข้าใจธรรมชาติดีแล้วเนี่ยฮะเราก็จะเป็นคนที่ไม่ตั้งข้อรังเกียจสิ่งแวดล้อมที่อยู่ในตัวเราใช่ไหมฮะ
ถ้าคนไม่เข้าใจธรรมชาติก็อย่างว่านะได้ยินเสียงก็โวยแล้วได้กลิ่นก็โวยแล้วใช่ไหมเสียงกับกลิ่นมันก็โวยแล้วของสองสิ่งนี่โวยไวแล้วเกินมนุษย์เสียงกลิ่นใช่ไหมเพราะมันเป็นสิ่งที่ทำให้กระตุ้นระบบประสาทของเราเนี่ยเร็วสมมุติยิ่งเรื่องเสียงเนี่ยจะเร็วพอโป่งเป้งแล้วก็ไปแล้วใช่นะมันกระตุ้นมันกระตุ้นแสงก็กระตุ้นแสงกระตุ้นเสียงแสงกลิ่นอะไรกันที่มันกระตุ้นตัวเราสามสิ่งนี้ฮะจะเร็วครับเสียงแสงกลิ่นโอเคนะครับสังเกตครับที่พูดแต่ละท่านแต่ละคนก็เรียกว่ามีการตอบสนองเร็วหรือใช้คำว่า sensitive คือมีความไวการตอบสนองกับสิ่งเราไวเร็วอะไรนะครับท่านต้องรู้ตัวท่านเองนะเช่นเสียงแสงและกลิ่นทีนี้พอเวลามันตอบสนองสิ่งเราเร็วออกปากเองเนี่ยออกปากโกกากเลยส่วนหนึ่งแล้วก็มากด้วยครับเข้าหูยังไม่ถึงใจเลยออกปากแล้วเนี่ยเข้าตายังไม่ถึงใจเลยออกปากแล้วเข้าจมูกยังไม่ถึงใจออกปากแล้วใช่ไหมเข้าปากก็เหมือนกันยังไม่ถึงใจเลยออกปากแล้วเช่นอร่อยไม่อร่อยยังไม่เข้าใจเลยยังไม่ได้ขบคิดยังไม่ได้ผ่านการพิจารณาเลยว่ากลมกล่อมกลมกล่อมไพเราะถ้าเสียงก็คือไพเราะถ้าแสงก็สวยอ่อนช้อยสวยนี่คือผ่านตาก็ต้องอ่อนช้อยเนาะอ่อนช้อยอรชอนอ่อนแอนนะสีแสงการเคลื่อนไหวนะไอ้พวกตาก็จะมารูปแบบพวกนั้นใครนะครับมีความเนียนพอที่เหมือนกับลุงหมอกเล่าสู่ฟังในขณะนี้หรือเปล่านะแต่ละวันก็น่าเห็นใจฮะน้อยคนนะฮะที่จะละเมียดกับสิ่งที่เล่าให้ฟังในขณะนี้เพราะชีวิตมันมีเงื่อนไขเยอะชีวิตแต่ละคนแต่ละท่านเนี่ยมีเงื่อนไขเยอะเป็นนักเรียนเงื่อนไขก็คือเกรงว่าจะสอบไม่ได้นะตอบคำถามครูไม่ได้นะเงื่อนไขของเด็กนักเรียน เพราะฉะนั้นก็ชีวิตจริงก็อยู่ภายใต้เงื่อนไขของการดำรงอยู่จนกระทั่งไม่ได้ดำเนียบกับสิ่งที่ลูกหลอกเล่าให้ฟังในขณะนี้เพราะฉะนั้นนี่มันทุ่มสองทุ่มแล้วนะฮะก็ลองมาละเมียดกับมันสักหน่อยเป็นไงในแต่ละวันทำอะไรก็ทำกันมากระโดกกระเดกกระโปกระเป๊กก็ผ่านมาได้ด้วยดีประมาณนั้นเมื่อดวงอาทิตย์มันรับขอบฟ้าไปแล้วเออวันนี้ผ่านมาได้ด้วยดีเห็นไหมพอมาถึงนาทีนี้โอ้ลุงออกมาเล่าอะไรแต่ละให้ฟังก็ลองละเมียดไปกับสิ่งที่เล่าให้ฟังดูซิว่านะสดชื่นบ้างไหมคลายปมอะไรบ้างไหมส่วนใดที่มันตึงมันบีบมันรัดเพราะเจอความกดความดันความชื้นความร้อนมันตึงมันบีบมันรัดของร่างกายฟังไปแล้วละเมียดกับสิ่งที่ผมเล่าให้ฟังแล้วเฮ้ยมันคลี่ไหม
มันคลายไหมมันปลดไหมมันปล่อยไหมแต่ไม่ต้องถึงขั้นปลดเปลื้องนะปลดเปลื้องน่าเกลียด เอาแค่ปลดปล่อยคลายปมประมาณนั้นมันก็โอเคนะอย่างเงี้ยเข้าท่าดีเนาะเนี่ยจะมาได้เจ๋งวะ เจ๋งเว้ยใช่ไหมครับเก่งวะเข้าท่าโว้ยน้องงอกเล่าไปเรื่อยเหนื่อยเหนื่อยก็อยากจะพังอีกหรอกประมาณนั้นนะครับลูกงอกเล่าไปเรื่อยกำลังเพลินเพลินในอารมณ์คำว่าเพลินแปลว่าอารมณ์อารมณ์คล้อยตามเยือกเย็นเป็นกลางแล้วก็นำเข้าไปสู่ความว่างเปล่าจนได้หรอกนะถ้าหากว่าเข้าใจเรื่องของธรรมชาติที่เป็นตัวเรานะก็คือความรู้สึกนะฮะมันจะโต้ตอบตอบสนองกับสิ่งที่มันอยู่รอบกายเรารอบกายเราที่ใกล้ที่สุดก็คืออากาศเนี่ยนะครับมันห่อหุ้มร่างกายอย่างนี้นะรอบกายอากาศอากาศเนี่ยมันก็มีความชื้นใครมีความชื้นในตัวมากมายเดี๋ยวนี้ก็เหนียวตัวไปชำระล้างร่างร่างกายซะอาบน้ำจะฟอกสบู่สบู่แล้วก็ไปให้มันไอความเหนียวเนอะติดเนื้อติดตัวมันจะได้คลายสบ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 ายนี่เป็นต้นเดี๋ยวมันเหนียวเนอะติดตัวนะความชื้นเจ้าความชื้นเนี่ยมันทำให้เราอารมณ์บ่อยจอยกับได้หลายอย่างกันนะใช่ไหมความชื้นนิ้วตัวอึดอัดรำคาญตัวประมาณนั้นไปรีบไปจัดการตัวเองซะเอามือถือมือถอยเข้าไปในห้องน้ำด้วย นั่นนะไปฟังเฉยนะไม่ทำอย่างอื่นนะฟังไปเรื่อยเหนื่อยก็พักจะร้องรำทำเพลงมันจะโยกซ้ายโยกขวาไปด้วยคลายไป ผมว่าเขาท่าดีเหมือนกันนะทำไปพี่ก็อยู่คนเดียวทำแล้วก็ทำได้ใช่ไหมไม่มีใครมารู้มาเห็นปล่อยไปตาม ใช่ไหมจะไปตึงจะไปตึงไปอยู่ทำไมจะไปเคร่งอยู่ทำไมพอตึงมากนะเคร่งมากแล้วก็บอกว่าเครียดอีกเลยเครียดไปทำไมนอนนอสรุปได้ไหมเนี่ยพอเวลาเข้าใจกับความกดความดันความชื้นซึ่งประสาทผิวกายตัวเราเนี่ยตัวผิวกายตัวแรกนะครับไม่ติดขัดไม่เหนียวไม่เหนียบนะอย่างเงี้ยมันก็จะพลอยไปด้วยนะครับเพราะฉะนั้นการชำระล้างร่างกายผมว่าเป็นส่วนแล้วอยู่ไหนก็คลี่คลายไปสบายจะโยกเนื้อโยกตัวบิดซ้ายบิดขวาก้มเงยๆอย่าลืมแงบอากาศก็เลยทำปากจุ๊ๆกลืนกลั้นนานๆทำไปด้วยครับฟังไปด้วยในระหว่างที่ลุงหมอกเล่าเรื่องพวกนี้นะครับจะนึกถึงใครก็นึกถึงไปไม่มีใครนึกถึงก็ลุงหมอกงอกแค่นั้นเองครับเดี๋ยวลุงงอกก็จะนะพลังงานบริสุทธิ์ที่ลุงงอกปล่อยไปผ่านเสียงเนี่ยแล้วท่านก็จะรู้เองว่าเออไอเสียงผ่านเสียงของลุงงอกออกจากปากลุงงอกเฮ้ยมันให้ไอเดียนะมันจะปะปนอยู่กับอากาศที่สูดเข้าไปเมื่อกี้เนี่ยกลั้นนานๆแล้วจะรู้เองว่าทำใช่ครับแล้วคำตอบสุดท้ายจะอยู่ที่ตัวท่านเองนะได้อะไรนะครับเพราะฉะนั้นการจะเรียกว่างับได้ไหมอากาศคำว่างับโอ้โหมันก็เหมือนกับสุนัขงับอาหารนะ
ใครโยนอาหารให้มันก็เหมือนสุนัขหรือหมางับแมลงวันบินผ่านนี่สูดดีกว่าทำปากจูสูดดีกว่ากลืนกลั้นจำคำว่ากลืนและกลั้นกลืนมันกลืนน้ำค่อยๆฝึกฮะกลไกตรงนี้ถ้าไม่คุ้นเคยมันก็จะไม่กลืนกลืนอากาศกลืนอากาศเหมือนกลืนน้ำค่อยๆฝึกครับคนไม่ถนัดเดี๋ยวคิดมันง่ายนะฮะมันอึกอักอึกอักกันนะกลืนอากาศนะมันอึกอักอึกอักเหมือนกันนะแต่กลืนน้ำมันคุ้นเหมือนแต่เด็กๆเนาะเพราะว่าจมูกเขาต้องไม่ให้สูดหายใจเข้าไม่มีใครบอกไม่มีใครสอนสูดหายใจเข้าทางปากก็มีลุงออกคนเดียวนี่แหละที่ตั้งตาให้สูดอากาศเข้าทางปากกลืนและกลั้นด้วยมันเหมือนกับว่าเปลี่ยนกลไกของมนุษย์ใหม่หรือเปล่าลุงออกเหมือนมาปรับเปลี่ยนกลไกไปใหม่มันเป็นยุคนี้มันยุคไหนวะเนี่ยนะร้องด้วยสิพี่อ๋อก็ยุคไม้พี่ของเก่าก็ทิ้งมันก็ดีเหมือนกันน่าอยู่กับของเก่าโอ้ยเปลี่ยนใหม่เลยก็พี่อยู่กับของเก่าแล้วมันเน่าคาตัวนะเปลี่ยนใหม่บ้างสิโอ้ยมันจะรู้ว่าว่าเปลี่ยนของใหม่ใส่เข้าไปร่างกายเราเฮ้ยมันเข้าท่ามันจะมีคำตอบเองพี่ก็นะถ้าหากว่าเราไม่ยอมเปลี่ยนไม่ยอมปรับมันจะมีคำตอบได้ยังไงล่ะยิ่งเรื่องสุขภาพร่างกายเนี่ยบัดนี้มันต้องคิดหาทางช่วยตัวเองแล้วพี่เอ้ยช่วยคนอื่นก็ถูกครอบงำมาตลอดประมาณนั้นครับเชื่อผู้อื่นคนอื่นก็ถูกครอบงำมาเรื่อยหมดไปเยอะบางคนก็นับเป็นล้านล้านหลายล้านด้วยนะเป็นสุขภาพเป็นหลายล้านด้วยเขาเรียกว่าซื้อสุขภาพซื้อได้จริงเลยจ่ายไปแล้วก็ไม่เหมือนเดิมอยู่แล้วยังไงก็ไม่เหมือนเดิมผ่าตัดผ่าต่อมาแล้วยังไงก็ไม่เหมือนเดิมมันจะได้ลงไปไม่น้อยกว่า 20% กันแล้วกันร่างกายเราเมื่อถูกการผ่าตัดผ่าต่อแล้วนะทุกส่วนด้วยทุกส่วนของร่างกายเมื่อได้รับการผ่าตัดหรือผ่าต่อแล้วมันจะด้อยคุณภาพไปไม่น้อยกว่า 20% นะครับลองสังเกตดูสิร่างกายของท่านคนไหนที่เคยถูกผ่าตัดผ่าต่อมาแล้วก็จะรู้ดีไอ้ผมเองเคยกับแต่เรื่องเดียวคือฤทธิ์สีดวงทวารนนก็ไม่เคยถูกผ่าตัดผ่าต่อใดๆนะอุบัติเหตุก็ไม่เคยล้มไหมเนี่ยเดี๋ยวเกิดมาเคยลื่นล้มไหมเนี่ยไปฮอกไกโดไหมไปลื่นก้นจำเบาไป3ครั้งมั้งดีหัวไม่ลงไปด้วยเรามันเป็นนักมวยเก่านักกีฬาเก่ากระโดดฉากซ้ายฉากขวาก็นักแบดมินตันนะก็โยกซ้ายโยกขวาได้เสิร์ฟหน้าเสิร์ฟหลังได้เรื่องการยกย้ายเท้านะครับมันก็เลยป้องกันตัวเองได้โดยสัญชาตญาณนะครับหัวมันก็เลยไม่ถึงพื้นก้นจำเบาไป2ที3ทีไม่ถึงกับเปิกปักลงหนักๆแล้วลุกไม่ขึ้นนะก้นจำเบาอย่าไปเล่นไปนะครับเดี๋ยวจะหาว่าลุงหมอไม่เตือนนะให้ระวังเอาเองมันสะเทือนกันโอ้โหพอก้นกระแทกถึงสมองถึงกระดูกสันหลังนะครับถ้าไปแล้วให้รู้ไว้ล้มแต่ละที เอาข้างลงก็อันตรายนะพอสรุปได้ไหมครับที่เล่าให้ฟังมาเนี่ยเรื่องของการตัวเราคือธรรมชาติร่างกายเราผิวสัมผัสเราเนี่ยฮะ เป็นตัวต้องรับรู้
ความกดอากาศความกดความชื้นความร้อนโอเคไหมความกดมันก็แปลกนะมันก็แปลกนะความกดจริงๆนี่มันแปลกมากครับทำไมเราจึงไม่รู้สึกตัวเวลาเราถูกอากาศที่มันกดอยู่รอบตัวเนี่ยทำไมตัวเราคำว่าเราแปลว่าท่านกับผมนะครับท่านที่อยู่หน้าจอที่ครบคำว่าเราคำนี้นะครับทำไมตัวเราจึงไม่รู้สึกว่าถูกอากาศกดคำตอบสุดท้ายอย่าต่อรองเพราะตั้งแต่เริ่มออกจากห้วงแห่งจักรวาลของพระราชครรภ์ของพระราชมารดาหลุดพรวดออกมาสู่ชั้นบรรยากาศมันเป็นหนึ่งเดียวกันกับชั้นบรรยากาศช่วงเวลานั้นนะครับในร่างกายของเด็กน้อยนั่นนะฮะจะต้องอะไรจะต้องให้ร่างกายเนี่ยมันดันนะดันความกดออกมาจากท้องแม่ถูกอากาศกดนะครับเพราะฉะนั้นพอเราร้องร่างกายมันทำงานแล้วเกิดการเผาผลาญเกิดความดันจากในออกนอกเมื่อเวลามันเท่ากันเห็นไหมฮะมันก็ไม่ดัดติดขัดถ้าไม่เท่ากันเจอแต่ดันอย่างเดียวข้างในเจอกดอย่างเดียวกดเข้ามาหาตัวเราอากาศกดเข้ามาหาตัวเราเจอกดอย่างเดียวตัวดันไม่ออกไปต่อสู้มันก็เลยแน่นเอาแน่นเอาใช่ครับเพราะฉะนั้นการสูดอากาศเข้าไปเนี่ยกลั้นถ้ามันลุกไหม้เผาไหม้สันดาบแล้วจะเกิดแรงดันในตัวเราสู้กับแรงกดที่อยู่นอกตัวเราเห็นไหมสู้กันเลยนะครับมองว่ามันสู้มันสู้มันเองครับโดยธรรมชาติถ้ามันสู้กันและกันอากาศก็ไม่สามารถกดปะทะตัวเราได้ไม่สามารถปะทะตัวเราได้เพราะว่าตัวเราเนี่ยมันมีความดันภายในออกสู่ภายนอกเพราะฉะนั้นการเดินเหินวิ่งนู่นนี่นะมันถึงไม่เหนื่อยง่ายไงครับจับประเด็นนี้ให้อยู่ครับสำหรับท่านที่อยู่หน้าจอแล้วก็บอกลูกบอกหลานไปเรื่อยครับถ้าอยากจะให้ลูกหลานท่านแข็งแรงนะครับเป็นสูตรสำเร็จจากลุงออกค้นพบสิ่งนี้ได้ด้วยตัวเองนะครับป่ะเผื่อแผ่แบ่งปันกันนะส่วนคนเท่าชราแก่ชราก็ทำได้บ้างไม่ได้บ้างก็ตามนะตามเกิดตามมีแต่เด็กเนี่ยเกิดมาต้องให้เขาทำเพราะว่าเขาต้องไปต่อเขาจะเริ่มเติบโตต่อเพื่อการงานเพื่อแรงต่างความเจริญรุ่งเรืองของเขางั้นคนเกิดก่อนต้องบอกเขาเนี่ยคนเกิดก่อนซึ่งอยู่หน้าจอขณะนี้ลูกหลานมีก็ไปบอกลูกหลานเขาต้องเดินต่อนะครับส่วนเราท่านก็คนไหนเดินต่อทำต่อก็ทำไปคนไหนไม่ประกอบอาชีพก็ทำได้บ้างไม่ได้บ้างก็โอเคละแต่อยากจะให้ทำเพราะว่ามันจะได้ต่ออายุไปเองเรื่องนี้มันจะได้มีอายุยืดยาวยืนนานนะครับร่างกายถึงจะไม่แข็งแรงเหมือนหนุ่มเหมือนสาวเหมือนอะไรมันก็อยู่ได้สบายๆก็แล้วกันนะง่ายๆคือไม่ถึงกับนั่งติดเตียงนอนติดเตียงก็แล้วกันนะเห็นไหมครับป้องกันตัวเองนะบรรดาท่านที่รู้ตัวแล้วว่าไม้เป็นไม้ใกล้ฝั่งทั้งหญิงและชายโอเคไหมถ้ารู้ตัวว่าเป็นไม้ใกล้ฝั่งอยากจะยืนอยู่ริมฝั่งนานๆไม่ล้มก็ทำตามสูตรลุงเหงาให้ไว้นะครับแล้วก็อยู่ด้วยกันไปนานๆจะเนี่ย มีอะไรก็เกื้อกูลกันแหละกันนะแล้วก็จะได้ เป็นกัลยาณมิตร ก็เป็นเพื่อนกันนั่นแหละกัลยาณมิตรก็แปลว่าเพื่อนกันเพื่อนผู้อยู่ในจอและอยู่นอกจออยู่หน้าจอ โอเคนะพอจับทางได้แล้วนะครับคำว่า
ธรรมชาตินะครับดำรงชีวิตไปตามกฎเกณฑ์ธรรมชาติเช่นหิวก็กินง่วงก็นอนร้อนก็อาบน้ำร้อนก็อาบน้ำมันอึดอัดนิ้วตัวอาบน้ำเนาะคันก็เกาตายก็เผาไม่เผาก็ฝังไม่ฝังก็ดองผมกำลังชวนคิดให้มันจบนะครับพอคิดให้มันจบแล้วเนี่ยมันจะมีทางออกถ้าคิดไม่จบมันไม่มีทางออกมันตันนะครับถ้าตันแล้วก็ไปไม่เป็นออกซ้ายก็ไม่ได้ขวาก็ไม่ได้เดินหน้าก็ไม่ได้ถอยหลังก็ไม่ได้ขึ้นบนลงล่างก็ไม่ได้อึดอัดต้องมีทางออกนะครับมนุษย์ต้องมีทางออกทางออกก็คือทางที่สามถ้าเป็นเหรียญก็คือเหรียญด้านที่3นะครับกำลังมาแชร์กันเพื่อให้หลายท่านบางท่านบางคนอึดอัดติดขัดไม่มีทางออกกลั้นลมหายใจเลยครับสูดเข้าไปปื๊ดมันมีทางจริงมันจะปิ้งโอ้โหลุงหงอกเนี่ยรู้งี้ทำตั้งนานแล้ว มันเขียวรู้งี้ทำตั้งนานรู้ว่ามันเจ๋งขนาดนี้โอ้ทำตั้งแต่อายุเริ่มแต่งเนื้อสาวมาเริ่มแต่งเนื้อหนุ่มมาเสียดายรู้เนี่ยทำมาตั้งนานแล้วว่าไปนะไม่สายหรอกครับทำไปเลยครับทำเดี๋ยวนี้รู้เดี๋ยวนี้ทำเดี๋ยวนี้ได้ผลเดี๋ยวนี้นะครับเรื่องของการมันจะโล่งโปร่งเบาคนไหนที่ทำไปแล้วรู้สึกว่ามันตึงมันมืดก็พักอย่าไปเร่งมันนะครับพักสักหน่อยนึงเดี๋ยวก็เร่งเขานะนะคนที่มีอายุมากก็อย่าไปเร่งโอเคนะเตือนเอาไว้แต่ที่หมดที่สุดแล้วคือได้ของดีแน่นอนนี่คือยาวิเศษนะครับลุงหมอกไม่ได้มีความพิเศษวิเศษเลยนะครับแต่ยาที่วิเศษคืออากาศจำเลยครับนะส่วนยาที่เขากินทุกวันพวกเคมีเป็นพิษเป็นโทษทั้งนั้นแหละครับนะพยายามเข้ามาสู่ในหัวใจให้ได้ตรงนี้ถ้าหากว่าคนบ้านเมืองเราไม่บริโภคยาเคมีนะฮะชาติบ้านเมืองจะประหยัดได้เยอะมาก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 เลยนะครับถึงวันนี้นะฮะทางด้านสาธารณสุขมาเถียงกันทะเลาะกันเรื่องของมีอำนาจจ่ายยาหรือไม่จ่ายยาให้กับประชาชนสรุปแล้วเถียงกันเรื่องของกรมอาชีพประชาชนไม่ได้อะไรเลยเดี๋ยวนี้ทุกวันสรุปคือผมจะมองว่าโอ้ประชาชนเป็นเครื่องมือนะเป็นเครื่องมือของกลุ่มอาชีพโอ้โหพูดจางจะอยู่ด้วยกันได้ไหมสังคมเนี่ยใช่ไหมประชาชนเป็นเครื่องมือของกลุ่มอาชีพต้องขออนุญาตพูดครับท่านที่ประกอบอาชีพที่ว่านั่นนะครับลองเปิดใจกว้างดูครับท่านกำลังเถียงกันโดยมีประชาชนเป็นเครื่องมือเพื่อจ่ายยาให้กับประชาชนใช่ไหมแค่นี้ก็เถียงกันไม่รู้จักจบกลุ่มวิชาชีพครับก็แปลว่าเรียนมาเพื่อที่จะทำไงจะได้มีอำนาจไอ้แค่จ่ายยานี่ก็เป็นอำนาจนะเพราะฉะนั้นมันถึงมีลุงออกเกิดขึ้นไงไม่ต้องใช้อยู่ใช้ยาไงครับสองมือเปล่าเออรักษามนุษย์มันต้องใช้อยู่ใช้ยาก็เพราะเช่นนั้นนะฮะมันจึงเกิดลุงออกขึ้นมาในแผ่นดินนี้โอ้ไหมครับที่ว่าคนไหนติดตามข่าวสารในเรื่องราวของกระทรวงสาธารณสุขเอามาจะมาอ่านให้ฟังแล้วป่ะได้นะสบายๆด้วยกลุ่มพยาบาลก็อยากจะมีอำนาจจ่ายยาให้กับประชาชนนะกลุ่มพยาบาลแม้แต่คำว่าสาธารณสุขประจำตำบลก็อยากจะมีอำนาจจ่ายยาให้กับประชาชนนายแพทย์นางแพทย์นางสาวแพทย์ก็จะพยายามรักษาอำนาจนะจำหน่ายจ่ายโดยถูกกฎหมายแต่กลุ่มอาชีพแต่ผู้เดียวนะโอเคไหมกลุ่มผู้ผลิตยาเรียกว่าเภสัชกรเภสัชกรรมนะครับก็อยากจะมีอำนาจในการจ่ายยาขายยาซื้อยาขายยาสรุปแล้วประชาชนตศีตศาในมีในมาเลยกลายเป็นเครื่องมือไม่มีเสียงเลยไม่มีเสียงเห่าเสียงหอนไม่มีอะไรต่างเพราะฉะนั้น
หน้าที่สิทธิเสรีภาพตรงไหนวะเนี่ยฮะมันเป็นกลุ่มอาชีพไปใช่ไหมเนี่ยก็เพราะเช่นนั้นนะฮะมันจะมีลุงหงอกมาแทรกตรงกลางได้กรุณาพิจารณาว่าต่อไปนี้ไม่ต้องพูดถึงมันแล้วหยุดยาใครจะเถียงกันก็จะฆ่ากันตายทั้งหมดก็เชิญนะครับแย่งอำนาจกันที่จะมีอำนาจจ่ายหยุดจ่ายยาโอ้ยทีนี้เรื่องของประชาชนไม่ต้องมีอำนาจนะครับแต่มีคำว่าจ่ายไปแล้วยาอันตรายมีคำว่ารับผิดบ้างไหมเนี่ยพอเวลาถามหาความรับผิดเนี่ยใช่ไหมเช่นกินเข้าไปแล้วผมร่วงเลยเนี่ยอ่ะกินเข้าไปแล้วพื้นขันเต็มตัวเลยอ่ะฮะเอาไงเอาไงไปต่อได้ไหมเนี่ยเนี่ยฮะเด็กเกิดหลังมกราคมปี37เนี่ยจะเข้าไม่มีบทบาทตรงนี้บอกให้ทราบไว้นะครับเพราะฉะนั้นผู้ใหญ่ทำไปเถอะทำไปมากเอาไปเยอะอำนาจจ่ายอยู่จ่ายยาอะไรต่างๆนะไปเยอะลุงหงอกไม่เกี่ยวเพราะลุงหงอกใช้แค่สองมือเปล่ารักษาตัวเองได้แน่นอนไม่ต้องไปพึ่งอยู่พึ่งยาใดๆทั้งสิ้นเพราะนั้นที่อยากให้ทุกคนทุกท่านได้รู้ได้เข้าใจตัวเองก็เรื่องราวธรรมชาติที่กำลังพูดถึงในเวลานี้ครับใช่ไหมยาที่ดีที่สุดในโลกนี้คืออากาศ นับเข้าไปพี่เนี่ยนอกนั้นเป็นโทษหมดโอเคนะจำแม่นๆนะครับเป็นโทษหมดขึ้นชื่อว่าเคมีเป็นโทษหมดนะครับจำหน่อยน่าจำมากนะครับมีได้เพิ่มเติมไหมครับเนี่ยอ่ะต่อไปนี้ก็จะดูว่ามีกี่ท่านนะครับอยู่ในจอเราขณะนี้นะครับปืดปืดปืดโอเคเฟซจึกลุงออกไลฟ์สดกดชั่วเป๊ะมาแล้วจ้ะดูสิมาว่างไงมาแล้วจ้ะดูสิมาว่างไงลดเสียงลดเสียงมาแล้วจ้ะลดเสียงลดเสียงเสียงหายไปแล้วจ้ะค่อยๆสะกิดเบาๆตามสไตล์ลุงออกปืด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 โอเคทำไมเวลาพูดถึงหรือคิดถึงเช่นตำมะยมตำมะม่วงมะขามมะนาวหรือของเปรี้ยวน้ำลายจึงไหลสอบปากเลยครับดีนะผู้คนที่มีน้ำลายมากๆนะฮะสุขภาพจะดีจำด้วยครับดีเลยนะดื่มกินเลยสบายเลยแบบนี้นะครับดีแล้วจ้าเรียกน้ำลายออกมาน้ำลายคือน้ำย่อยนะครับเพราะฉะนั้นกินอะไรได้หมดสบายหมดอย่างนี้รู้ทันทีว่าสุขภาพดีแน่นอนนะครับคนที่มีน้ำลายมากๆนะฮะสุขภาพจะดีนะครับจำไว้เลยนะครับจำภาษาลุงออกให้ได้นะครับอาบเรียบร้อยแล้วลุงน้ำเป็นยาด้วยโอเคสัมมาระหังก่อนอาบน้ำทุกครั้งเพื่อล้างสิ่งไม่ดีโอเคดีแล้วที่รู้ว่าสิ่งไม่ดีอยู่ในตัวเองฝนตกเบาๆถ้าจะรังสิตโอเครับทราบครับอ้าวเห็นด้วยแล้วสูดอากาศโอเคทำไปนั่นก็ดีค่ะปรับเปลี่ยนเป็นสูดอากาศกลืนกลั้นนานๆเนี่ยก็จำไงกลืนกลั้นนานๆแค่นี้เองครับสูตรสำเร็จที่ทำให้ร่างกายแข็งแรงสุขภาพดีนะครับอายุยืนยาวยืนนานผิวพรรณจะผ่องใสนะครับเรื่องของความสวยความงามไปตัดไปต่อไปตึงไปฉีดไปเนี่ยผมว่าอย่าทำครับท่านที่อยู่หน้าจอบอกลูกบอกหลานนะครับพยายามเอาเรื่องราวที่มันผ่านมาสิครับฉีดโบท็อกซ์โบท็อกซ์ทำหน้าทำตาให้มันนู่นนี่นั่นโอ้อย่าเลยครับระยะยาวจะเป็นความสูญเสียนะครับจำหน่อยบอกลูกบอกหลานมากๆนะครับเรื่องพวกนี้อย่าไปเห่อกับมันมากนะไอ้พวกดารานะครับโอเคไหมผมใช้ภาษาหนักอย่าไปเห่อกับมันมากนะแอบดาดงดารารู้ไหม
นะอย่าไปเอาเยี่ยงอย่างอะไรกันนักกันหนาใช้ว่าเยี่ยงอย่างนะครับดูสิครับภาษาลุงก็แปลว่าใช้ชีวิตมาขนาดนี้รู้นะรู้อาชีพดารงดาราว่าอะไรเป็นยังไงพอสมควรเหมือนกันเนาะอย่าไปเยี่ยงอย่างนะอะไรก็สู้เรียนรู้ทางโลกเพื่อประกอบอาชีพไม่ได้นะครับส่วนที่จะรู้จริงๆคือรู้ตัวเองถ้าต้องการสุขภาพดีต้องรู้เรื่องราวของตัวเองโอเคนะถ้าหากว่าจะมีรายได้เยอะก็เรียนรู้สิ่งรอบภายนอกเป็นวิชาความรู้ได้ก็ให้มันเจนจัดให้มันแก่กล้าไปเลยนะครับแต่มีข้อแม้นะอย่าเอาเปรียบกันนะครับรู้จักลุงหอกจำไว้เลยครับอย่าเอาเปรียบใครถ้าหากว่าไปคิดทำอะไรเอาเปรียบใครแล้วก็ฝากไว้นะธรรมชาติเขาไม่รอนะก็ลงโทษนะพี่นะธรรมชาติลงโทษนะเดินเดินไปสะดุดก้อนหินเนี่ยล้มหัวฟาดพื้นน่ะคือธรรมชาติลงโทษโอเคไหมครับหนูผ่าตัดทอนซิลผ่าคลอด2ครั้งพร้อมตัดไส้ติ่ง3ครั้งผ่าตัดมดลูกออก4ครั้งผ่าล้างเข่าใช้ยาบล็อกยังเราจะไปต่อได้ไหมเนี่ยถึงขนาดนี้จะไปต่อได้ไหมโยมพอกดทีก็ไอ้ทุกกระตุ่นมันขวางทุกทีเลยทำหน้าตาแต่มันหน้าใส่ลงไปเงี้ยทำแลบลิ้นบินตาใส่ต่างหากไอ้พวกหัวร้อนเนี่ยชอบใช้จ้าทำไมผมถึงไม่ชอบพวกนี้ด้วยกระดุกกระดิกเนี่ยผมดูหนอนกระดุกกระดิบดีไม่ดีก่อนแล้วดูหนอนรู้จักหนอนไหมครับผมไปดูหนอนกระดุกกระดิกยังมีศิลปะมากกว่าไม่รู้ส่วนตัวผมจะไม่ชอบพวกนี้นะครับโอเคนะเป็นไงบ้างแก้วตาโอ้โหร่างกายเนี่ยไม่ใช่พรุนหมดแล้วละโยมนะครับเท่าที่ดูเดี๋ยวว่าพรุนหมดแล้วนี่โอ้ยนะครับอยู่ได้ไงทีเนี้ยพรุนอยู่ได้ไงทีเนี้ยอยู่ได้แล้วกันเนาะอยู่ที่ลมหายใจนะอยู่ได้การแง่อากาศนี่แล้วพี่ถ้าไม่ใช้อากาศไม่แง่อากาศมันก็คงจะย่ำแย่ไปมากกว่านี้นะมั่งนะโอเคไหมเอาใครจะถามมาก็ถามมาแล้วครับท้ายจะถามแล้วก็ถามมาได้เลยแม้ว่าไม่เคยกันก็ไม่ขัดขืนไม่ขัดขืนนะครับโอเคโหได้สูตรสำเร็จแล้วเนี่ยปรับเปลี่ยนเป็นสูตรอากาศกลืนกลั้นนานๆนานๆนานคือสูตรเขาล่ะนะครับค่อยๆหัดกลืนเอา ดีมากดีมากครับไอ้ทนชินเนี่ยก็บอกว่ามีไว้สำหรับดักอะไรเชื้อโรคเลยพอกันทีพวกนี้นะฮะถูกหลอกว่าทั้งนั้นแหละครับบอกไม่ให้ซะเลยคือไอ้ธรรมชาติก็สร้างมาไปตัดทิ้งเนี่ยมันจะไปใช้ได้ยังไงล่ะครับใช่ไหมฮะโอ้ยพอนะเห็นด้วยนะใช่ติ่งต้องตัดโอเคเห็นด้วยนะตัวนี้เห็นด้วยครับใช่ติ่งถ้าผมจะยอมรับคือไส้ติ่งโอเครับได้จริงๆตรงนี้เพราะคนที่มันปวดมากจริงนะไส้ติ่งนะครับอันนี้เห็นด้วยนะในการไปตัดไส้ติ่งถ้าหากว่าตัดอย่างอื่นไม่แน่ใจเหมือนกันแต่ไส้ติ่งน่าเห็นใจเห็นด้วยครับตรงนี้พระพุทธเจ้าตรัสกับเจ้าชายอชาติศัตรูว่าถ้าเจ้าทำใจให้เป็นเสียงดนตรีแล้วเจ้าจะพบกับนะพอกดทีทุกตุ่นก็มาขวางทีทุกทีโอ้เลยอ่านเพิ่มไม่ได้จะเอาไงเนี่ยเมื่อวันอ่านไม่จบ
ประโยคผมก็ไม่จะตอบว่าไงนี่ไม่มีทางตอบได้เลยการไม่จบประโยคนะครับยอมครับภาษาเทพมีจริงหรือเปล่าครับเทพตัวไหนจะรู้นะจริงๆเนี่ยไอ้ที่ลงทรงเทพนู่นนี่นั่นนะต้องขออนุญาตนะครับท่านที่ลงทรงนู่นนี่นั่นสารพัดเนี่ยไม่เอาไม่พูดเพราะว่าพูดแล้วมันเหมือนกับขวานผ่าซากนะภาษาเทพมีจริงหรือเปล่าครับไม่รู้ผมรู้แต่ภาษามนุษย์เนี่ยก็ตอบแกภาษามนุษย์ผมไม่เคยพูดถึงเทพถึงพรหมนะถ้าพูดก็พูดแค่นิดๆหน่อยนะครับเพราะว่าสิ่งนั้นถ้าใครบอกว่ามีก็คือมีจริงๆแล้วไอ้เรื่องของเทวดาเทพพรหมที่เขาว่ากันนะฟังนะตรงนี้น่าสนใจมากก็คือธรรมชาติของจิตที่ยังไม่บริสุทธิ์โอเคไหมผมใช้ว่าธรรมชาติของจิตที่มันพัฒนาการยังไม่ถึงขั้นบริสุทธิ์จึงไปเห็นเทวดาเห็นเทพเห็นพรหมเท่านั้นเองนะครับนะโอเคนะถ้ายอมรับแล้วเล่าให้ฟังก็ได้เล่าให้ฟังตามกรอบนี้แต่ถ้าหากว่าบริสุทธิ์ดีแล้วอย่างผมเนี่ยบริสุทธิ์เรียบร้อยแล้วนะครับเทพพรหมที่ไหนมาจะเยี่ยวราดหัวให้ดูอย่างเงี้ยโอเคไหมโอเคนะสังเกตให้ดีนะบางทีประโยชน์มันยอมรับเขาได้อีกด้านหนึ่งปุ๊บพลิกขั้วหนึ่งคนละเรื่องเลยไอ้ตรงนี้นะฮะที่ผมจะเหมือนกับมิตรกับศัตรูที่เดียวกันนี่ดีกว่าเออนั่นประโยคแรกนี่เป็นศัตรูกลับขั้วเป็นมิตรซะนี่เงี้ยหรือประเสริฐเป็นมิตรกับพวกเป็นศัตรูซะนี่โอเคไหมก็คือบริสุทธิ์กับไม่บริสุทธิ์มันอยู่ที่เดียวกันโอเคไหมครับบริสุทธิ์กับไม่บริสุทธิ์มันอยู่ในที่เดียวกันแล้วก็อยู่ในลักษณะที่บริสุทธิ์มันซ่อนอยู่ในไม่บริสุทธิ์ใช่ไหมคำว่าซ่อนซ้อนอยู่นึกออกไหมครับภาพคำว่าซ่อนซ้อนอยู่คำว่าซ่อนซ้อนเนี่ยง่ายๆครับผมใช้เศษกระดาษหนึ่งอันนี้ดีกว่าก้อนนี้กระดาษนะอันนี้กระดาษบนเนี่ยคือบริสุทธิ์แกไปเนี่ยบริสุทธิ์โอเคไหมไอ้ที่ไม่บริสุทธิ์มันซ่อนซ้อนอยู่ในมันงัดโอเคไหมเห็นภาพแล้วนี่คำว่าซ่อนซ้อนสิ่งที่บริสุทธิ์ซ่อนซ้อนอยู่ในสิ่งที่ไม่บริสุทธิ์นี่มันไม่ใช่มาประกอบกันอย่างนี้นะมันไม่ใช่บริสุทธิ์กับไม่บริสุทธิ์มันประกอบเนี่ยมันไม่ใช่นะครับมันซ่อนซ้อนกันและกันอยู่โอเคไหมครับเพราะฉะนั้นด้านหนึ่งเนี่ยพอเวลาพูดในด้านไม่บริสุทธิ์เหมือนกับไปให้ร้ายนะครับแต่พอเวลากลับด้านพูดด้านบริสุทธิ์ปุ๊บเป็นการให้คุณอย่างเงี้ยหรือพอเวลาพูดถึงสิ่งที่ไม่บริสุทธิ์เป็นการให้คุณในกลุ่มของไม่บริสุทธิ์แต่พอเวลามาเจอบริสุทธิ์ปุ๊บเป็นการให้ร้ายส่วนที่ไม่บริสุทธิ์ทันทีสังเกตไหมครับเนี่ยมันจะกลับไปอย่างนี้ต้องขออภัยท่านที่อยู่หน้าจอที่รบครับถ้าผมไม่มาพูดเช่นนี้มันก็ไม่มีใครมาพูดถ้าผมไม่มาแยกแยะแยกย่อยให้ฟังอย่างนี้มันก็โง่กว่าทั้งปีโง่ตลอดไปโง่ตลอดกาลด้วยครับเพราะฉะนั้นมาถึงตรงนี้ถึงบอกว่าจับแยกแยะแยกย่อยแล้วก็เล่าให้ฟังตามมากับกิริยาที่แสดงให้เห็นนั่นเองครับคำว่าบริสุทธิ์กับไม่บริสุทธิ์มันถึงได้ยากมากเพราะยิ่งพูดเรื่องของพลังงานมันจับต้องไม่ได้เลยมันเป็นนามธรรมเห็นไหมครับจับต้องไม่ได้เลยมันเป็นนามนามไม่บริสุทธิ์ก็คือพลังงานที่ไม่บริสุทธิ์นั่นแหละโยมน้ำที่บริสุทธิ์ก็คือพลังงานที่บริสุทธิ์นั้นจ้าพูดเรื่องน้ำเอาปากพูดนี่แหละครับใช่ไหม
เอาร่างกายลุงหงอกเนี่ยนะพูดปากลุงหงอกเนี่ยเป็นรูปเวลามันออกมาเป็นภาษาปุ๊บมันเป็นนามโอเคไหมครับที่ท่านรับผมได้ก็คือรับเรื่องนามนั่นน่ะรู้ไหมนะกว่าบ้านท่านอยู่ไกลกับผมตั้งเท่าไหร่แล้วรูปผมก็นั่งที่นี่เลขที่22/7ถนนรัตนทิเบศตำบลไซม้าอำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีกรุงเทพมหานครนี่รูปนั่งอยู่นี่แต่น้ำเนี่ยอยู่บ้านท่านเดี๋ยวนี้ใช่ไหมมันมาโดยเสียงโดยภาษาเนี่ยคือน้ำรู้ไหมเออเข้าใจยังเจ๋งยังทีเนี้ยโอ้ยพระโถเอ้ยลุงออกเพิ่งเปิดนาทีนี้ละเพิ่งโอ้โหหงายพังนี่ตรงนี้ละเนี่ยใช่ไหมล่ะพี่ผมว่างั้นนะใส่แอคเต็มที่อยู่เนี่ยแอคชั่นแอคชั่นแล้วนะคนที่เข้าใจเรื่องนี้จะเป็นคนที่มิที่จะมีความเจริญบอกให้ทราบเข้าใจเรื่องรูปวงนามจะเจริญต่อไปมันจะมีทางออกในระบบความนึกคิดเมื่อเวลาไปเจอปัญหาประจันหน้าในชีวิตจริงซึ่งเป็นชีวิตประจำวันไปเจอของจริงประจันหน้าพอเวลาเข้าใจในสิ่งผมเล่าเนี่ยมันจะมีทางออกเราเรียกว่าทางที่3อธิบายบางทีบางโอกาสเราไปเจอสิ่งที่มันดีเนี่ยทางที่1ถึงจุดหนึ่งเฮ้ยมันตันเว้ยไอ้เราก็ว่าดีแล้วนะมันตันเว้ยแล้วก็บอกว่ามันใช่นะเฮ้ยเอาความจริงมันไม่ใช่วะเนี่ยเค้าเรียกว่าเจอทางตันโอเคมั้ยพอเวลาไปเจอสิ่งที่ไม่ดีเอ้ยมันตันทีแรกนะไม่ดีมันก็ไม่ไปต่อแล้วมันไปต่อไม่ได้เพราะรู้ว่าไม่ดีเนี่ยทางไม่ดีเราเห็นได้ชัดเข้าใจได้ง่ายแต่ทางดีเนี่ยมันหลอกลวงเลยมันหลอกลวงถึงจุดมันตันนะไอ้ถ้ามันตันออกขวาก็ไม่ได้ออกซ้ายก็ไม่ได้ตันเห็นไหมครับออกทางไม่ดีมันก็ตันแต่เริ่มต้นแล้วเรารู้ว่าไม่ดีแล้วก็ปิดตัวเองไม่ไปที่นั่นออกทางดีเออแล้วก็ไปต่อไปเรื่อยทางดีไปต่อถึงจุดมันตันเห็นไหมครับตัวนี้เสียโอกาสมากนะครับงั้นอย่าหลงดีนะครับอย่าหลงดีอย่าหลงบุญหลงบุญไปถึงไปต่อถึงจุดมันเป็นทางตันนี่เมื่อลุงออกมาแชร์ตัวนี้ให้ฟังชัดๆแล้วก็ให้ช่องทางที่3ในเวลาเนี้ยงั้นก็ต้องไปเจอทางตันทั้งดีแล้วก็ไม่ดีอีกแล้วนะมันก็เจอแต่ทางทะลุทีเดียวนะทะลุทะลวงทั้งทางไม่ดีทางดีเพราะมันเจอทางที่3ทางออกแล้วอยากสง่างามเห็นมั้ยนี่คือประโยชน์จริงๆนะคนไหนที่มีปัญญาจับประโยชน์ตรงนี้จากลุงออกให้ได้คนที่พอจะมีปัญญาจับช่องทางที่3ของลุงงอกเล่าให้ฟังในนี้ให้ได้แล้วชีวิตจะมีแต่ความเจริญรุ่งเรืองบอกให้ทราบไว้ขายของก็มันขายดีจังเลยซื้อของก็ง่ายจังเลยพ่อค้าแม่ค้าก็ของไม่ขายต่อรองเนี่ยเอ้ยยกแข็งให้เลยประมาณนั้นโอเคไหมครับมันจะเข้าใจอะไรง่ายๆว่าขึ้นเยอะเยอะมากๆครับไม่ต้องใช้เวลานานในการขบคิดมันเข้าใจเลยอะเอามาใช้รับผลทันทีเลยโอเคไหมจะรับผลเลยมันจะมีผลลัพธ์ของมันทันทีเลยนะนะขออยากให้ทุกคนได้เก็บกับสิ่งเหล่านี้นะครับในชีวิตประจำวันแล้วเราก็จะใช้ชีวิตดำเนินชีวิตอย่างง่ายมันไม่ติดขัดมันไม่ติดขัดและไม่อึดอัดมันก็เป็นความพึงมันก็เป็นความสุขนะโศกความสุขที่ด้วยความเข้าใจนะครับความสุขที่ด้วยความเข้าใจความทุกข์อยู่ที่ความไม่เข้าใจเราไม่เข้าใจหลายเรื่องมันก็ทุกหลายเรื่องนะไม่เข้าใจทุกเรื่องมันก็ทุกทั้งปีตื่นขึ้นมาก็ทุกแล้วเนี่ยเพราะฉะนั้นทำความเข้าใจซะใดๆก็ได้มันมีอยู่ที่ว่าใครล่ะครับจะเป็นคนที่มาสร้างความเข้าใจให้เราท่านเข้าใจส่วนหนึ่งและมากด้วยเขามีแต่สร้างความเชื่อกันเห็นไหมครับสังเกตไหมฮะหน้าจอมีแต่เชื่อกับเชื่ออะไรครับให้สังเกตดีๆเออสังเกตให้ได้เขาแสดงแต่ใดๆให้คนที่อยู่หน้าจอเชื่อคนที่อยู่ในจอส่วนลุงออกไม่ใช่ลุงออกอยู่ในจอสร้างแต่ความเข้าใจให้กับท่านที่อยู่หน้าจอโอ้ไหมครับนะความเข้าใจนี่เป็นความสุขยังไม่มีที่ไม่มีขีดจำกัดทำไมผมจึงสร้างความเข้าใจได้โดยง่ายเพราะว่าผมมีคำว่าเข้าถึงเข้าถึงช่องทางที่3ที่ว่าเมื่อกี้นี่แหละครับเข้าถึงสภาวะนั้นมันจึงทำให้ผมเชื่อมั่นว่าท่านเข้าใจได้ง่ายนะ
ดีครับเข้าใจเข้าไว้เข้าใจที่หนึ่งมันมีพื้นฐานแห่งความรู้สึกนึกคิดความเข้าใจแยกแยะแยกย่อยสรุปโป๊ะเชี่ยจบนะเคสที่หนึ่งผ่านไปเฮ้ยมันง่ายไว้ไปเจอเคสที่สองเฮ้ยมันก็เฮ้ยง่ายไว้มันยิ่งง่ายกว่าอีกแน่แม่ไม่รู้ถ้ารู้จักปลอกไข่ง่ายนะฟองที่หนึ่งมันที่สองมันก็ง่ายขึ้นโอเคไหมครับเนี่ยนั่นนะเปรียบเทียบให้ฟังดังที่กำลังชี้แจงชี้แจงก็เกินไปกำลังเล่าให้ฟังอะไรกันปรับเปลี่ยนไปใช้คอมพิวเตอร์แทนโทรศัพท์จะเห็นคอมเมนต์ทุกบรรทัดครับนั่นแน่อ๋อเหรอคนที่ใช้คอมพิวเตอร์จะเห็นคอมเมนต์แต่ละท่านแต่ละคนคอมเมนต์มาทุกบรรทัดก็แปลว่าไม่มีไอ้ตัวตุ๊กตุ่นมาขวางหน้าจอเนาะคุณกนกคุณภูมิกนกใช่นะครับเมื่อผมก็ไม่มีสิไม่มีอะไรคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะใช่ไหมไม่มีมีแต่มือถือมือถอยติดตัวเวลานะโอเคนะดีมากครับเอาละก็จะพยายามหาวิธีใช้รู้สึกจะมีนั่นๆๆโอเควางกันไปลุงอธิบายได้ชัดเจนมากครับขอบคุณมากครับคุณบุญชัยก็หน้าใหม่นะครับยินดีครับตอนรับหน้าใหม่ทุกคนทุกท่านนะครับฟังลุงแล้วให้ความรู้ทั้งทางโลกและทางธรรม Thank you very big คนไกลแม่โอเคครับค่อยๆสดับครับเรื่องพวกนี้ดีแล้วที่ลุงออกมาพูดเพราะในประเทศไทยนี้ไม่มีใครจะมาแบ่งปันความรู้ให้หรอกค่ะก็มีแต่แบ่งปันความเชื่อเสร็จแล้วเขาขายของพูดแล้วก็ขายของพูดแล้วก็ขายของของผมไม่มีของขายก็เลยไม่ได้ขายของไม่มีของขายยกเว้นขายตกอ่ะพูดไปนู่นเวลาไปมาละวันนี้ก่อนเที่ยงรู้สึกท้องว่างและหิวข้าวแต่ต้องจำเป็นต้องขับรถไปส่งงานส่งของก่อนเลยดูดงับกลืนอากาศดูเพิ่มตุ๊กตามาขวางลำอีกแล้วมันหน้าบ้องหนูเลยก็นับอากาศดื่มน้ำไปเดี๋ยวก็ไปถึงที่นะครับน้ำประจำตัวเอาไว้ดื่มน้ำเป็นยาอากาศเป็นยาจำเป็นหลักไว้ก่อนครับเอาไว้ก่อนอ๋อมีคนแนะนำดีค่ะวันหน้าจะเปิดคอมดูไหนมาคำแนะนำของภูมิกนกเนี่ยนะก็มีคนเอาไปใช้ได้เลยเปิดคอมดูไหมครับนี่คือประโยชน์นะประโยชน์ของท่านที่มีประสบการณ์ตรงแล้วก็บอกแบ่งปันมันก็เป็นประโยชน์ต่อไปนะครับจะหวงไปทำไมของพวกนี้จะรู้นะทำไมผมถึงไม่หวงพวกนี้ยิ่งบอกว่าผมยิ่งให้ผมยิ่งได้นะอย่างที่ผมเยียวยารักษาผู้คนผมยิ่งรักษาเพื่อนผมยิ่งได้มากวันนี้มีคนถามนะมันไม่เข้าตัวเหรอลุงหมอรู้ไหมสิ่งที่มันออกจากนายกรนายขอจากเขาดีเนี่ยมหาโตมันเป็นอาหารอวิชชามันเป็นอาหารของวิชาเห็นไหมครับเห็นไหมครับก็ผมคิดตรงข้างกับชาวโลกเขามันเป็นอาหารทำไมลุงหมอจะไม่เหน็ดเหนื่อยทำทั้งวันเนี่ยมีปัญหาคนที่ไม่เข้าใจเด็ดเรื่องไหนเดี๋ยวละไม่เกิน3คนก็ไปแล้วครับจะบอกให้ก็ได้มันต่างกันนะเพราะว่าร่างกายมันต่างกันนะครับของผมมันมีสิ่งนี้บอกมีพลังงานที่บริสุทธิ์ให้นั่นแหละครับจึงมั่นมากนะมั่นมากก็แปลว่ามั่นใจมากนะครับที่จะหยิบยื่นให้ผ่านภาษาผ่านกับกิริยาเพราะนั้นอย่ามาถือภาษาผมอย่ามาถือสากับกิริยาผมนะว่าผมไปทำนู่นทำนี่ต่างๆนะอย่าลืมนะครับว่าท่านได้จากผมคือเรื่องนามธรรมนะครับอยู่บ้านท่านก็คือความรู้สึกมีความรู้สึกเกิดขึ้นด้วยพ่อพันงานได้รับเป็นขนลุกขนซ่าอะไรพวกนี้นะท่านได้ความรู้สึกนะแล้วมีความนึกคิดต่อไปทีนึงนี่คือความประหลาดมหัศจรรย์มากเกินความเชื่อและเหนือความจริงเกินจะประมาณมันถึงยุคมันพี่นะอย่าคิดมากไปกว่านะมันถึงยุคของมันนะครับมันผมก็13-14ปีแล้วนะครับผมก็รู้เห็นต่างๆมาค่อนข้างจะเยอะนะแต่ผมจำเป็นไหมแต่ต้องพูดในสิ่งที่มันไม่ดีอ่ะโอ้ยได้ยินแต่คนอื่นก็พูดมาเยอะแล้ว
ให้ผมใส่หีบมันก็เป็นขยะไปหมดสิครับหน้าจอเนี่ยใช่ไหมล่ะไม่เอาหรอกอย่าเลยแค่นะโอเคคนที่ใกล้เคยกินด่างก็มีเยอะพวกนี้คนบ้านผมเนี่ยใกล้เคยกินด่างคนในบ้านผมนี่แหละใกล้เคยกินด่างโอเคนะคนไกลไปกินหมดคนใกล้เคยกินแต่สำนวนเกลือใกล้เคยไปกินด่างถามว่าเกลือกับด่างอะไรดีบางคนไม่เข้าใจนะให้รู้ไว้ใกล้เคยกินด่างภาษาแค่นี้ส่วนหนึ่งและมากด้วยจะไม่เข้าใจคำถามว่าฟังใหม่นะฮะใกล้เคยกินด่างถามว่าเกลือกับด่างอะไรดีกว่ากันถ้าใครตอบว่าด่างดีกว่าเกลือผิดแล้วครับใกล้เกลือมันดีแต่คนใกล้ไม่กินโอเคไหมครับไม่รู้ไม่เข้าใจไม่สนใจฝ่ายรู้คนใกล้จะไม่สนใจฝ่ายรู้โอเคนะมันกันเองมากเกินไปหรือเปล่าเนี่ยคนไกลกับสนใจฝ่ายรู้เห็นไหมครับนี่แหละสำนวนใกล้เกลือกินด่างก็ตามในยัตติว่านี้นะครับสำนวนนะภาษาสำนวนพวกนี้นะค่อยๆแปลฮะค่อยแปลค่อยๆปรับนะครับแม้แต่คำผวนพูดไปเถอะครับแต่พูดสองคนก็พอนะคำผวนนะพูดหลายคนแล้วก็ยุ่งนะวงแตกนะพี่ยกเว้นเพื่อนฝูงกันจริงๆนะครับคำผวนคำเพลินเนี่ยหรือพูดสเปรย์จะปากเสียคนง่ายๆนะเช่นพูดถึงเรือจอดเรือเยิร์ดอะไรพูดกลางวงน่ะซวยนะให้ดู พูดคนทุกคนน่ะไว้เห็นนะมันมีคำผวนคำพวกนี้นะครับ ก็คือคำกลับคิดกลับมันก็เป็นแง่มุมแล้วแง่มุมอื่นแล้วแต่ผมบอกว่าเป็นการฝึกดีนะคำผวนเป็นการฝึกดีนะในส่วนตัวนะคนไหนรู้ทันก็ถือว่าเป็นคนมันเหมือนกับอะไรคำผวนนะฮะถ้าผมสรุปเองนะมันเป็นการที่หลอมเหลาปัญญานะครับอาจารย์คำผวนเนี่ยคนไหนคิดทันถือว่ายอดเยี่ยมแปลว่าคิดชั้นที่สองได้ชั้นที่สามได้หมายความอะไรมันเหมือนสำนวนเหมือนกันนะสำนวนถ้าคนเข้าใจมันก็คิดต่อไปได้มันมีคำตอบนั่นแหละก็เรียกว่าปัญญาสำนวนโวหารโอเคไหมครับกลุ่มสำนวนโวหารถ้าฟังแล้วเข้าใจแปลว่าเรามีปัญญานะครับกับผู้ที่เขาพูดเกี่ยวกับเรื่องของสำนวนโวหารสุภาษิตคำพังเพยเหล่านี้เป็นต้นนะพวกนี้เอามาใช้ครับเอามาใช้นะครับสำนวนโวหารสุภาษิตคำพังเพยนะคำผวนพวกนี้มีประโยชน์มีประโยชน์มากด้วยนะครับมันจะสามารถคิดอีกขั้นหนึ่งไปได้นั่นคือปัญญานะครับคนที่เข้าใจเนี่ยค่อยๆฝึกนะครับพวกนี้อย่าไปหาว่าเป็นภาษาเป็นสื่อความหมายเกิดความเข้าใจจำด้วยครับภาษาเป็นสื่อความหมายอย่าถือสาภาษาแต่ยอมรับว่าภาษาคือรหัสอันเป็นสื่อก่อให้เกิดความหมายให้เกิดความเข้าใจซึ่งกันและกันจำคอนเซปต์มันให้ได้แล้วเราจะใช้ภาษาได้อย่างคล่องตัวที่ไหนก็ได้ไม่เคอะไม่เขินไม่เคืองไม่รำคาญแต่คนไหนที่ตีภาษาไม่แตกจะเคอะเขินรำเคืองรำคาญหมดนะมนุษย์เราเถียงกันด้วยภาษาเยอะตีกันต่อยกันตบกันด้วยภาษาเยอะเพราะไม่เข้าใจในเรื่องของภาษาเพราะนั้นภาษาจึงยอมรับว่าเป็นสื่อสารสื่อนำสาระให้เกิดความเข้าใจให้เกิดความหมายสู่ความเข้าใจแล้วก็คนไหนที่เข้าใจภาษาดีคนนั้นจะมีอารมณ์ดีจำเลยครับไม่ว่าจะเป็นภาษาสำนวนโวหารที่ว่าเมื่อกี้นี้โอเคไหมครับจะทำให้อารมณ์ดีสบายไหมครับเนี่ยเพราะนั้นบางคนอ่านหนังสือก็สบายไม่ต้องไปที่อื่นใดนี่เป็นต้นนั่นโอเคนะเข้าใจตรงกันนะจ๊ะ31ภพภูมิที่เขาว่ามีพลังงานบริสุทธิ์อยู่ไหมครับพลังงานบริสุทธิ์สั้นอยู่ในโลกซ่อนอยู่ใน30ภพภูมิทุกมิติ
ไม่ว่าจะเป็นภูมิไหนก็ตามทีพลังงานบริสุทธิ์ซ่อนอยู่ทุกมิติทุกภูมิทุกภพโอเคไหมครับนี่ภาษาลุงหงอผมชอบตอบปัญหาอย่างเงี้ยครับเพราะไม่มีใครมาตอบชอบไม่มีใครมาตอบสิ่งพวกนี้นะครับมันก็เลยเหมือนกับศาสตร์ปิดเอาไว้นะผมชอบพวกนี้นะครับดีสนุกครับผมสนุกไปด้วยกันครับมีใครอีกครับเชิญมาจ้านะครับผมมันจะมีดีตรงนึงคือผมไม่พูดอาจารย์บางทีนะครับไม่กักไม่รู้บอกไม่รู้เลยจบเลยรู้ก็ได้แต่ฟังได้ไหมล่ะเนี่ยถ้าฟังได้แล้วก็มีปัญหาเพราะว่าผมตอบได้หมดจะสมควรตอบยังไงแบบไหนมันเหมาะกับสถานที่เวลาบุคคลผู้ฟังด้วยเหมือนกันนะเวลาการตอบ ในหนานเฉาเว่ยกินข้าวเย็นครั้งสองใบทุกโอ้โหหนานเฉาเว่ยยอมรับครับตัวนี้ไม่เข้าใจภาษานะครับใบหนานเฉาเว่ยกินเช้าเย็นครั้งละสองใบทุกวันจะมีอันตรายต่อไตหรือไม่เพราะลุงเคยบอกใบไม้เป็นยาไม่รู้นะยังไงผมก็ไม่เปลี่ยนคำพูดนะใบไม้เป็นยานะครับต้นไม้เป็นยาใบไม้เป็นยารากไม้เป็นยาผมไม่เปลี่ยนคำพูดแน่ๆนะครับเพราะฉะนั้นกินกี่ใบก็เชิญครับโอเคไหมครับนะกินได้มันเมากินไปทำไมล่ะมากนักใช่ไหมครับโอเคนะให้เข้าใจคอนเซปต์มันให้ได้แล้วก็เลือกกินดูสิครับกินน้อยสองน้อยสิครับกินแล้วมันเป็นยังไงนะถ้ามันผิดปกติมันก็จะคันปากคันคอใช่ไหมครับถ้ามันคันปากคันคอกินไปทำไมล่ะเนี่ยชิมสิเขาเรียกว่าชิมนิดหน่อยดูสิมันเย็นจ่อยจ่อยบ้อนตัวภาษาอีสานกินเข้าไปโอ้ยมันเย็นจ่อยๆเลยมันก็ดีเถอะวะตัวมันก็เป็นน้ำมักเถอะวะภาษาอีสานโอเคนะภาษาเล่าอีกแล้วครับคนที่ไม่สนใจที่จะอยากฟังลุงแสดงว่าเขาไม่มีบุญสัมพันธ์ใช่ไหมครับเขาเครื่องหูเขาว่าคลื่นเสียงลุงหงองมันคนละคลื่นนะมันคนละคลื่นมันก็ไม่เข้ากันนะเนี่ยเขาบอกว่าสอนศีลไม่กินกันสอนศีลไม่เป็นไรคลื่นลุงหงองพูดจาทิ้งเอาไว้ในแผ่นดินนี้ไม่หายหนีไปได้หรอกครับมันวิ่งวิ่งอยู่ในชั้นบรรยากาศนะครับโอเคนะแล้วผู้ที่อยู่ใน31พระภูมิมีโอกาสเข้าถึงพลังงานทุกคนครับมีโอกาสเข้าถึงเพราะว่าจริงๆแล้วพลังงานบริสุทธิ์ซ่อนอยู่ในตัวทุกๆคนไม่จำเป็นต้องเข้าถึงอย่างนี้ครับเพียงแต่ว่ามันรู้เพียงแต่รู้ว่าให้รู้มันอยู่จุดไหนกันแน่ถ้าผมตอบนะฮะพลังงานบริสุทธิ์มันอยู่ในทุกๆเซลล์ของร่างกายทั้งหมดแต่เซลล์แรกที่มันอยู่ตรงนั้นก็คือเซลล์ที่เป็นขั้วหัวใจนั่นเซลล์แรกผมบอกว่าหัวใจคืออวัยวะที่มันเกิดเป็นตัวเราเริ่มต้นเลยนะครับหัวใจครับแค่นะวิทยาศาสตร์ไม่มีทางเจอตรงนั้นให้ดูตอบไม่ได้หรอกวิทยาศาสตร์ก็รู้แค่หัวใจแต่จุดเริ่มต้นของหัวใจอธิบายไม่ได้รับรองได้เลยไม่มีทางอธิบายได้เลยนะครับอย่างมากก็ได้โครโมโซมโทแค่นั้นโยมพอนะโครโมโซมยีนรู้ไปงั้นแหละคนก่อนตายเป็นอัลไซเมอร์จำอะไรไม่ได้พอได้ตายไปจะจำได้ไหมครับผมกลับเห็นด้วยนะผมกลับเห็นด้วยนะคนจะตายไม่จำอะไรเลยผมเห็นด้วยนะแปลว่าโปรแกรมการจำมันลบมาเกือบหมดแล้วนะผมเห็นด้วยนะที่ไม่จำเพราะถ้าจำปุ๊บตายไปมันก็สื่อสารเนี่ยจำได้หมายรู้ไงข้ามภพชาติต่อผมเห็นด้วยนะกับคนที่ไม่จำเนี่ยรู้ไหมครับผมว่าเขาไม่ได้สูญเสียอะไรนะพาคินสันต่างหากมันทรมานโอเคไหมครับ
ความจำมันต้องลดลงลดลงลดแล้วก็หมดลงในที่สุดแล้วโอเคไหมครับต้องยอมรับนะฮะท่านที่ถูกกล่าวหาท่านที่ถูกเขากล่าวหาว่าเป็นอัลไซเมอร์นั่นเขาบอกว่าความจำเสื่อมผมบอกว่าเท่าชราแก่ชรามาจะจำอะไรกันนักกันหนาจะรู้นักนะจะไปสอบแข่งขันอะไรกับใครอ่ะเนี่ยจะไปทำอะไรแข่งขันกับใครล่ะเห็นไหมครับยิ่งไม่จำก็ยิ่งดีเห็นไหมครับนี่ภาษาลุงออกโอเคไหมครับแต่ความแข็งแรงเดินได้ทำนู่นนี่ได้ช่วยตัวเองได้ตลอดตรงนี้ต่างหากที่มันประเสริฐเลิศสมันแตนเข้าใจมั้ยไม่ต้องไปจำยิ่งดีหิวตักใส่ปากเองได้พอแล้วมีใครทำให้หรือทำเองได้ยิ่งดีเห็นไหมครับทำสิ่งที่อยู่หน้าตักนี่นะฮะอะไรก็ได้อยู่หน้าตักหน้าตัวเนี่ยเห็นไหมครับต้องคิดอย่างนั้นแล้วครับอย่าไปคิดตามเขาวงเล็บอย่าไปคิดตามมันที่มันใส่คำว่าอัลไซเมอร์เนี่ยอย่าไปวุ่นวายกับมันโอเคไหมครับอย่าให้มันมาหลอกล่อเราเสร็จแล้วมันก็ขายของอะไรที่มันขายยานั่นที่มันขายเนี่ยแม่ปากเนี่ย เอ๊ะวันนี้กินแตนไหมปะดุงเปล่าต้องการที่จะเร่งให้ใส่สิ่งเหล่านี้ก็มันจะถอดถอนได้ผมเห็นด้วยนะก่อนตายไม่จำอะไรได้ยิ่งดีถ้าจำปุ๊บเดี๋ยวเกิดครั้งต่อไปจนได้นี่ก็คือการลบความจำให้หมดครับโอเคนะก็ถือว่าเป็นชาติสุดท้ายดีเลยนะโอเคนะครับให้เข้าใจตามนั้นหน่อยก็ผมก็มีความสุขนะนะผมจะไม่เหมือนใครหรอกครับเวลาผมแนะนำแล้วเวลาผมนำเสนอสิ่งเหล่านี้ไม่เหมือนเด็ดขาดนะครับคนเหมือน คนเหมือนจะตายดีตายร้ายไม่รู้นะโอเคนะ7902109เฮ้ยหน้าใหม่ครับยินดีครับที่ได้รู้จักนะฮะเมื่อผมได้สัมผัสกับอาจารย์แล้วนั้นผมเห็นได้ถึงความรู้ที่เกิดประโยชน์ต่อชีวิตของมนุษย์เราแบบตรงตัวและคำว่าแล้วนี่กดดูเพิ่มโป๊ะตัวกระตุ้นมาบังแล้วไม่ไปครับโอเคก็ยินดีครับ079เอาเครื่องใหม่เครื่องใหม่เครื่องผมนั้น79เมื่อผมได้สัมผัสกับอาจารย์แล้วนั้นผมเห็นได้ถึงความรู้สึกที่เกิดประโยชน์ต่อชีวิตของมนุษย์เราแบบตรงตัวและมีความเข้าใจโดยง่ายเมื่อได้รับฟังทั้งที่ในความรู้นั้นไม่ได้มาโดยง่ายผมจึงมีความจุดๆๆอะไรกันนะตรงนี้ผมคงไม่อ่านเป็นการชนตัวไปนะครับทุกความยินดีครับหน้าใหม่นะฮะนี่ฮะแชร์กันถ้ารู้ว่าดีนะฮะมันคือท่านพิจารณาเองรู้ว่าดีแชร์ให้แบบเพื่อนมิตรไปแชร์มันข้ามขั้วโลกเหนือขั้วโลกใต้ไปเลยประมาณนั้นครับมีตั้ง5-60คลิปแล้วก็คลิปเนี่ยส่งให้กับเพื่อนฝูงไปนะครับส่วนเขาจะกดติดตามอะไรต่างเขาจะกดอะไรเขาไปเรื่องเขาเห็นไงกดของเขาเองนะครับแต่ปึ้งแต่เพราะว่าไปก็เชื่อมากมันเกิดกันมาอยู่มากมาสารได้ว่าเป็นความรู้ที่หาได้ยากมากเพราะนอกจากรู้มาแล้วมีความรู้ด้านการสารตามระบบกระทรวงที่เราที่ในบทเรียนการบอกว่ามันผมบอกมันล้าแล้วต้องความรู้กูเกิลหมดแล้วนะกระทรวงการที่เขาต้องการอยากจะให้เด็กติดตามทำวิธีแล้วนะวันอยู่หน้าห้องไม่พอแล้วนะครับครับต้องไอทีกันแล้วจ้าความรู้ใส่เข้าไปตรงนั้นมีความรู้ไม่ต้องมีตัวใส่ไปเถอะครับไม่มีใครถามเมียพ่อครับความรู้กับผู้คนสบายมากเลยซ้ำนะครับคิดอย่างนั้นบางคนไม่แน่ใจความรู้ตัวเองที่อยู่บาดไม่แน่ใจก็แสดงออกคือแค่คนนี้เด็กๆแค่เด็กต่อไปเปิดเผย
ครับนะก็บอกไม่รู้ก็บอกไม่รู้ไม่รู้เขาว่าหรอกครับก็แค่บอกว่าแค่นี้มีข่าวแล้วเยอะผมว่านะในส่วนตัวผมยังไงเคิร์ฟไม่เคิร์ฟอะไรแบบนั้นเห็นไหมต้องหมดเนาะหมดนะมีเหือไม่มีไปแล้วทำดูเวลาครับครับถึงทุ่มเศษโอ้โหถึง5 นาทีเอาเป็นแบบนี้มาชิเป็นตามขอให้ทำหน้าที่สมบูรณ์และบริบูรณ์การประกอบชีพมันจำเป็นมากนะครับวันณวันนี้นะฮะจำเป็นต้องช่วยเหลือตัวเองด้วยการประกอบชีพจะมากน้อยค่อยแรงก็อย่าให้ชีวิตและอย่ามีหนี้โอเคไหมครับมีเท่าไหร่คิดเท่านั้นอย่าใจเติบประมาณนั้นนะครับเพราะมันเป็นช่วงผมเรียกว่าต่อมาเป็นการปรับอย่างรุนแรงมากนะครับทางด้านบ้านเมืองเราทางด้านเศรษฐกิจสังคมปรับอย่างมากเหลือเกินครับก็น่าเห็นใจสำหรับท่านที่หาเช้าไม่ถึงเย็นหาเย็นไม่ถึงพรุ่งนี้ประมาณนั้นไม่รู้แล้วครับก็พยายามหาทำเกิดมาแล้วทำไงล่ะครับต้องปรับตัวรูปแบบนี้จะไปทำอย่างผิดกฎหมายอย่างคนเราก็ไม่กล้าทำเนาะเอาอย่างจริงแรงงานนี่นะครับเท่าไหร่เท่านั้นโอเคนะขอให้มีข้าวกินกันเกลือมั่งอะไรต่างๆนามั่งดีนะยุคเราไม่ใช่อยู่ในยุคสงครามนะครับยุคท่านผมไม่ใช่ยุคสงครามยุคสงครามขนาดกว่านี้เยอะนะยุคสงครามอันนี้ถ้าเป็นสงครามก็คือสงครามความคิดสงครามน้ำลายโอเคไหมครับสงครามความคิดสงครามน้ำลายที่มันยื้อไปมาแย่งกันมาพูดจากันให้ร้ายป้ายสีกันและกันนี่สงครามความคิดสงครามน้ำลายนะครับเราอยู่ในยุคนี้ยุคสงครามความคิดยุคสงครามน้ำลายแต่เราไม่ได้อยู่ในยุคสงครามจริงเข็นฆ่ากันจริงๆอันนี้ตัวรอดกันจริงๆไม่เหมือนบ้านอื่นเมืองอื่นโอเคนะเราภาคภูมิใจตรงนี้เอาไว้ดีก็ขอให้อย่าให้มันเกิดกันนะครับยับยั้งชั่งใจให้ได้นะครับอย่าไปทะเลาะเบาแว้งกับใครฟังหูไว้หูฟังมากๆหน่อยก็ดีมันเป็นประโยชน์ทุกครั้งไปเมื่อเวลาการฟังนะครับเปิดใจใส่ใจสนใจเรื่องใดๆก็ให้เป็นกรณีพิเศษให้มันรู้แจ้งเห็นจริงมีสิ่งเดียวไปเลยให้มันรู้ไผเป็นไผไปเลยเอางี้ถ้าเป็นอาชีพให้มันเอ็กซ์เพิร์ทอาชีพไปเลยนะใช่ไหมล่ะให้มันภาคภูมิใจในอาชีพไปไปนี่ตกน้ำไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้มันต้องถึงขั้นนั้นมันถึงจะเจ๋งนี่โอเคไหมผมยกย่องอาชีพนะครับใครก็ตามที่ไม่ส่งเสริมอาชีพมนุษย์ผมถือว่าไร้สาระเลวไหลไม่น่าจะให้มีอยู่ในสังคมโอเคนะครับกลุ่มอำนาจมักจะไม่ให้อาชีพผู้คนน่ะหนักนะภาษาผมนี่หนักนะครับให้รู้ไว้นะกลุ่มอำนาจหาแต่รายได้แต่ไม่เคยสนับสนุนอาชีพไม่เคยไม่ค่อยจะสนับสนุนอาชีพของมนุษย์แล้วมันจะอยู่ในคิดยังไงกันนะนะอยากจะรู้นะผมหวังเด็กเกิดหลังวันที่1มกราคมปี37บอกให้ผมหวังในจุดนั้นมากกว่าใดๆนะครับเอาละท่านกับผมก็มาแชร์กันรูปแบบนี้แม้ว่าจะหนักนิดเบาหน่อยวันนี้ก็อย่าถือสาหาความลุงหอกเด้อ นะโอ้ยยุคก่อนสมัยก่อนผมทั้งวิพากษ์วิจารณ์วิจวกผมได้3รสนะแต่ผมมีดีข้อเสนอเนี่ยทุกเรื่องไปไม่เชื่อก็ตามไปอ่านหนังสือเอาเองผมมีประวัติการเขียนหนังสือนะทั้งวิจุก็มีประวัติมาเยอะแยะเหมือนกันนะครับนะนั่นคือการทำงานแต่นาทีนี้ผมไม่ไปตรงนั้นแล้วครับตรงนี้มาแชร์มากกว่านะครับรู้อะไรก็มาแชร์กันนะฮะเรื่องวิพากษ์วิจารณ์วิจวกนี่ทิ้งไปเข้าป่าไปตั้งนานแล้วนะไม่เอาสิ่งนั้นไม่เอาอารมณ์มันมาใช้อยู่แล้วตอนนี้นะครับนะ เอาล่ะกลับมาอีกทีนึงนอกจากจะประกอบสมาชิกชอบแล้วใช่ไหมล่ะให้พอกินพอใช้เหลือกินเหลือใช้เหลือขอแล้วพอนะครับส่วนจะเป็นการทำอะไรจะทำอะไรก็ตามขอให้ปกป้องคุ้มครองการงานปกป้องคุ้มครองคิดให้เป็นครับปกป้องคุ้มครองการงานบริวารทรัพย์สินของคานทั้งหมดทั้งหลายทั้งปวงคิดให้เป็นแต่ละคำครับมันจะครอบเวอร์ของมันเองทั้งหมดนะฮะแต่ถ้าเป็นการเดินทางไกลๆซ้ายขวาหน้าหลังล่างบนมืดหรือสว่างทั่วรอบที่รอบหมุนทุกการที่เดินทางน้ำบกอากาศก็ขอให้เดินทางด้วยความปลอดภัยทั้งไปตะกับเอวังก็มีตะกับเท่านี้สาธุ
อามินอาเมนและโอบจบ thank you very big ครับผม